สวัสดีค่ะจากช่องอริยา96359นะคะวันนี้เราจะมาต่อแถวที่ตรงนี้นะคะเป็นแถวที่5นะคะของชิ้นหลังนะคะก็คือพอแถวที่5จบนะคะแล้วก็ต่อด้วยด้านชิ้นหน้านะคะก็คือ3อันนี้ของเราคืออก38ถึง40นะคะเราจะถักอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าไซส์นี้ก็คือจะถักได้ถึง40 42ก็ได้นะคะก็หรือ44ก็ยังได้นะคะก็อยู่ที่ว่าคอนะคะจะแคบไปหรือเปล่านะคะสำหรับแต่ละไซส์นะคะแต่ว่าของเรานะคะอยู่ที่เราเริ่มต้นที่19นะคะเราเริ่มต้นด้านหลังช่วงนี้นะคะ19ช่องนะคะแล้วเราก็ต่อด้วยชิ้นหน้านะคะ35ช่องนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะนับแถวที่5ของด้านหลังนะคะแล้วก็ต่อด้วยแถวที่1ของชิ้นหน้านะคะเราจะนับเป็นชิ้นเราจากนี้นะคะเราจะนับแถวนี้เป็นแถวที่1เลยนะคะเราจะนับแถวนี้เป็นแถวที่1เลยนะคะก็คือพอครบ35ปุ๊บเราก็มาเชื่อมต่อค่ะเราจะเชื่อมต่อกับหลักโซ่นะคะหลักนี้นะคะหลักโซ่หลักแรกควักธรรมดามาเลยนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้เราเชื่อมต่อแถวที่1นะคะแถวที่1เราจะนับแถวที่1เลยตรงนี้ต่อไปนะคะเป็นแถวที่2นะคะแถวที่2แถวที่2เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาค่ะบนหลักที่1ควักธรรมดาบนหลักที่2ค่ะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็เริ่มต่อด้วยโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้เลยค่ะช่องนี้เลยนะคะช่องเดียวกันกับที่เราควักธรรมดานะคะ1หลักค่ะเราจะนับหลักโซ่เป็นหลักที่1นะคะแล้วก็พอ1คอนี้เป็นหลักที่2นะคะโซ่2ค่ะ1 2ค่ะพอ1คอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะ1 2ค่ะได้แบบนี้นะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาค่ะที่เราจะข้ามช่องที่เป็นโซ่3ไปควักธรรมดาช่องที่เป็นโซ่5ช่องถัดไปนะคะได้แบบนี้ต่อไปค่ะโซ่3โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแล้วก็โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะตรงนี้นะคะเราจะพอ1คอที่ช่องนี้ตรงนี้เราก็โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะแล้วก็ข้ามช่องที่เป็นโซ่3ไปพอ1คอที่ช่องถัดไปคือช่องนี้พอ1คอ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1สองค่ะโซ่2 1 2ค่ะพอ1คอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะ1 2ค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะข้ามช่องนี้ไปนะคะข้ามช่องโซ่3ไปควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพ
คอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะช่องนี้2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้ค่ะอันนี้เรานับเป็นแถวที่2นะคะต่อไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ควักธรรมดาค่ะข้ามช่องนี้ไปควักธรรมดาที่ช่องที่เป็นโซ่5นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องนี้2หลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ2หลักในช่องเดียวกันค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะถักแบบนี้นะคะอันนี้คือช่วงสาบช่วงแรกนะคะช่วงที่เราต่อช่วงที่เราเพิ่มดอกนะคะเราทำให้ดูเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงปกติดอกปกตินะคะเราก็จะทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะคะไปจนครบแถวเลยนะคะ ไม่ใช่ครบแถวไปจนครบด้านหลังนะคะชิ้นหลังนะคะมาถึงเดี๋ยวมาถึงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อช่วงนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงเพิ่มดอกแล้วนะคะตรงนี้พอเรามาถึงเราพอ1คอ2หลักตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะโซ่3ค่ะ1 2 3ควักธรรมดาค่ะข้ามช่องนี้ไปควักธรรมดาที่โซ่5นะคะข้ามโซ่3ช่องที่เป็นโซ่3ไปควักธรรมดาช่องที่เป็นโซ่5ค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ2หลักในช่องเดียวกันค่ะ1 2ช่องนี้นะคะจะเป็นช่องที่เราแตกดอกออกนะคะเป็นด้านเนี่ยค่ะซ้ายกับขวา2ดอกนะคะก็คือตรงนี้นะคะเราจะโซ่2แต่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะโซ่2อาจจะเล็กไปนะคะตรงนี้จะเป็นโซ่3ก็ได้นะคะก็คือจุดที่เรามาร์กไว้เนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่3ขั้นก็ได้นะคะขั้นระหว่างพอ1คอ2หลักเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันถ้าเป็นโซ่3ก็ได้นะคะก็จะไม่ห่างมากค่ะจะได้เวลาที่ขยายดอกนะคะเพิ่มดอกจะได้ไม่แคบเกินไปนะคะแต่ของเราใช้2ดอก2โซ่2นะคะค่ะต่อไปนะคะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกัน2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะตรงนี้โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาเราจะข้ามช่องโซ่3ไปควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคือโซ่5นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะข้ามช่องที่เป็นโซ่3นะคะไปพอ1คอที่ช่องถัดไป2หลักค่ะในช่องเดียวกัน
1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะเพราะ1ข้อที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะได้แบบนี้นะคะชิ้นหลังก็คือจบชิ้นหลังนะคะต่อไปเป็นช่วงชิ้นหน้านะคะเป็นแถวที่2นะคะเรานับเป็นแถวที่2มาหมดเลยนะคะทั้งชิ้นหลังและชิ้นหน้านะคะมาถึงตรงนี้จุดต่อจากด้านหน้ามาเอ้ยด้านหลังมาด้านหน้านะคะนี่นะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะข้ามไป1ช่องค่ะข้ามช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะเราข้ามไปเราไปควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเลยค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะข้ามไป1ช่องค่ะข้ามช่องนี้ไปนะคะข้ามช่องนี้ไปไปพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2โซ่2ค่ะ1 2พอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอโซ่3นะคะเสร็จแล้วเราจะควักธรรมดาที่ข้ามช่องนี้ไปนะคะข้ามช่องแรกไปควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะข้ามไป1ช่องไปพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะ2หลักในช่องเดียวกัน1 2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันเราจะถักแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนครบรอบแถวแถวที่1แถวที่2นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปเลยนะคะมาจนถึงช่วงสุดท้ายช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อตรงนี้กันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวมาดูต่อตรงนี้กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็แบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะวนไปนะคะเดี๋ยวมาดูตอนจบแล้วก็ต่อแถวที่3กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่2นะคะคือช่วงชิ้นหน้านะคะตรงนี้นะคะพอเราถักแบบนี้นะคะโซ่5 2ครั้งโซ่3ข้ามมาพอ1คอ2ครั้งนะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะจบตรงนี้ค่ะด้วยโซ่5 2ครั้งนะคะโซ่5 2ช่องนะคะเสร็จแล้วก็โซ่3นะคะแล้วก็เราจะข้ามช่องสุดท้ายช่องนี้ไปนะคะไปควักธรรมดาที่หลักที่เป็นหลักโซ่หลักแรกหลักนี้นะคะควักธรรมดาค่ะอันนี้ก็คือจบแถวที่2นะคะจบแถวที่2นะคะเราก็จะ
ก่อนที่เราจะต่อแถวที่3นะคะเราจะมาร์กก่อนนะคะมาร์ก2จุดนะคะตรงที่เราจะทำเพิ่มดอกเป็นสาบเสื้อนะคะแต่เราจะใช้วิธีเพิ่มดอกซ้ายขวานะคะเราจะมาร์กที่ดอกแรกก็คือตรงนี้นะคะดอกแรกของดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็มาด้านนี้นะคะด้านนี้เราจะนับดอกแรกนะคะอันนี้คือดอกสุดท้ายแล้วก็นี่นะคะดอกแรกคือตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะคือดอกแรกมาร์คที่ตรงดอกแรกเลยตรงที่เราทำพอ1คอ2หลักแล้วก็โซ่2ขั้นกลางคือตรงนี้นะคะนี่นะคะมาร์คที่ดอกแรกเลยนะคะดอกแรกดอกนี้แล้วก็มามาร์คด้านนี้ไม่ต้องสนใจนะคะว่าตรงนี้จะกี่ดอกนะคะมาสนใจตรงนี้เลยนะคะนับมาจากด้านนี้ก็คือดอกแรกถ้ามาตรงนี้ก็คือดอกสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นชิ้นหลังนะคะอันนี้คือชิ้นหน้าค่ะต่อไปนะคะเป็นแถวที่3นะคะ